สวัสดีครับกลับมาพบกับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ครับฤดูกาล 2023-2024 อีกครั้งหนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างคัสตอมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแพร่ยูไนเต็ดครับอย่างแพร่ยูไนเต็ดนะครับนี่เป็นไลน์อัพของทั้ง2ทีมครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับให้กับทางด้านของสิงห์ในด่านเราสัญญาณเริ่มเกมครับคัสตอมยูไนเต็ดวันนี้มาแปลกครับมาเล่นในบ้านในชุดสีน้ำเงินครับปกตินี่ปีนี้เปลี่ยนมาเล่นในบ้านชุดสีแดงนะครับดูวรุษบุญสุขฟรีคิกตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วโอ้มงลูกนี้โอ้โหฝาข้างจริงๆครับดูเตะมุมครับพันวัตรเปิดมาลูกนี้ยังมงสกัดไว้ได้ยังได้อยู่ครับไม่มีสัญญาณพันวัตรได้ปากลูกนี้มามงทิ้งออกไปแล้วจะได้โตไหมนรากรกับวรุษไปชิงมาได้ดีครับนรากรออกมาทางซ้ายผ่านวัจินตะปากลูกนี้มาเอ้ามงสกัดยังไงครับแล้วโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหดูครั้งครับผ่านวัจินตะปากมาลูกนี้แล้วนี่ครับจังหวะขึ้นมงไม่ดีแต่หันมายังช่วยเซฟไว้ได้ครับโอ้โหมาได้ได้กดดันต่อครับเดชาปากมาลูกนี้แล้วเอลิเวโตโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีใครประกบเลยครับไปอัดเข้าใส่ดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเปิดของเดชามูมัดนี่โอ้เป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดบอลแม่นนะครับสำหรับเดชาแล้วนี่ครับเอลิโอโตพยายามจะดีดวรากรทองใบหรือไทกะโอ้โหไทกะโอ้ลูกเตะมุมลูกนี้ครับวรากรทองใบเปิดเข้ามาแล้วหม่งสกัดได้อีกแล้วครับเป็นเอลิโอโตครับที่หม่งได้แล้วกลับมาที่วาลินทอนเปิดเข้ามาเอ้าออกมาชกวืดแต่ยังหัวสกัดไปได้ครับกดดันต่อเนื่องแล้วครับแล้วผานุวัจินตะเปิดมาลูกนี้ยังหม่งสกัดไว้ได้อีกครั้งหนึ่งยังช่วยกันได้ดีครับแล้วมาที่ผานุวัตนี่ผานุวัตได้ลองวัดหลายรอบแล้วเปิดมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหม่งลูกนี้อ่ะมาดูกันต่อครับว่าจะยิงกันประตูแรกจะมาตอนไหนครับแล้วจะเป็นฝ่ายใดออกมาทางขวาแล้วครับเดชาจี้เข้าใส่เดชาเหวี่ยงซ้ายลูกนี้โอ้โหยังซุปเปอร์เซฟไว้ได้ครับโอ้ภูมิพลพลยังได้ลุยต่อเนื่องครับการดันในให้ออกมาตรงนี้เอี่ยวแล้วเดชาเหวี่ยงซ้ายลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบออกไปครับชามูหมัดครับ2ครั้งติดดูอีกครั้งครับขึ้นมาทางขวาเดชาจี้เข้าใส่วรากรแล้วตัดเข้าซ้ายตรงนี้ครับปั่นโค้งโค้งโอ้โหนี่ครับภูมิวรพลวรรณบุตรเต็มที่เสมอได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือเสร็จแพ้หมดเลยสถิติดีกว่าครับสำหรับแพ้แต่ว่ามาดูครับเกมนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเอลิเวโตได้ซัดลูกนี้ข้ามคานออกไปครับคุณต้นอนุชาบอกวันนี้เสียค่าบัตรเข้าชมไหมครับ100บาทอาจจะดูตรงนี้ก่อนครับเราควบขึ้นมายิงลูกนี้โอ้โหภูมิวรพลโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับด้วยเท้าอีกแล้วครับ3ประตูของคัสตอมดูอีกครั้งนึงครับจังหวะที่ควบเข้ามากรอบเขตโทษตรงนี้ครับของแพคติกคูสนี่ยิงไป10ประตูแล้วนะครับดาวซันโวของแพ้แต่นี่ครับโอ้โหโรนันโญ่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่กลับไปเล่นในบ้านเกิดแล้วล่ะครับช่วงปลายของชีวิตโอ้โหแต่ดูตรงนี้ครับไทกะแล้วโดนอัดล่วงลงไปตรงนี้ยังไงครับผู้สินไม่เป่าก็เล่นต่อครับแก้ไขขึ้นมาเดชาสกิดต่อมาให้ลังสิมันลังสิมันสวมประคำลังสิมันโยกมาลูกนี้ครับลึกมาถึงผู้สาประตูภูมิวรพลวรรณบุตรดูอีกครั้งนึงครับจังหวะที่ให้มาตรงนี้แล้วไทกะดูท่าไมโลครับใครไม่รู้จักท่าไมโลนี่เขาเรียกท่าไมโลครับโอ้โหนี่ครับไทกะแต่โอ้โหจังเปิดมาลูกนี้ได้มงย้อนแล้วโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนรากรเนี่ยเปิดมาแล้วโอ้โหบรรจงมงตั้งไปที่เสาสองแต่โอ้โหบอลมันเลยศีรษะของไทกะไปหน่อยครับจังหวะจะให้ขึ้นมาติดวรุษบุญสุขอ้าวแล้วมีเหนี่ยวกันล้มตรงนี้ผู้ตัดสินไม่เป่าครับให้มา
หลังสิมันข้ามมาแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้โหทันสวนประคำดูอีกครั้งหนึ่งครับเอลิเวโต้ให้มาแล้วเดชาข้ามลูกนี้ได้มีเวลาวางเท้ายิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ประตูครับยูไนเต็ดและสโมสรแพ้ยูไนเต็ดครับนี่ครับหมัดมันกันต่อเลยครับสำหรับในครึ่งเวลาหลังครับนารากรนารากรเปิดลูกนี้มาแล้ววีรพัฒน์มงโอ้โหก็ถือว่าไปเข้าแคมป์ทีมชาติครับสำหรับธนดลขาวสะอาดอ้าวแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วเดชามองยิงแล้วโอ้โหบอลเดชามูหมัดเป็นอย่างดีครับสำหรับโค้ชดาร์ทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับทางซ้ายวีรพัฒน์วีรพัฒน์เปิดลูกนี้พักอกได้แล้วเข้าข้อด้วยครับโอ้โหจังหวะยิงลูกนี้นรากรนุ่มจันสกุลครับบินปัดไปได้ดูอีกครั้งครับวิรพัฒน์นินบุรพาตักมาตรงนี้นรากรพักอกลูกนี้โอ้โหดูแล้วเข้าข้อดีเหลือเกินครับสวยงามทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วแต่ว่าสิริวัฒน์สวยกว่าให้พลาดแล้วครับแต่ว่าตูยังช่วยได้แล้วขึ้นมาทางขวาอีกครั้งนึงครับเดชาเดชามองแล้วเปิดลูกนี้ไปมองเช็ดโอ้โหจังหวะเราทิ้งยาวๆขึ้นมาเลยครับบอลอยู่ที่เศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิควบหนีแล้วเศรษฐวุฒิเปิดลูกนี้มาแล้วได้ไหมโอ้ชาร์จลูกนี้ยังซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหชาร์จจ่อๆครับดูอีกครั้งครับจังหวะลุยขึ้นมาเศรษฐวุฒิเปิดมาแล้วนี่ครับสอดตัวขึ้นมาแต่โอ้โหสปริงก็เท้าสนุนครับในส่วนของกลุ่มโซลาร์เซลล์ครับก็ไปติดตามกันได้แต่ตรงนี้ดูก่อนครับมาขึ้นมาแล้วยังได้กดดันต่อเนื่องครับแพร่ยูไนเต็ดสกิดสั้นๆต่อมาแล้วปั่นโค้งๆโอ้โหจังหวะนี้คือเป็น 0-0 ที่ต้องบอกว่าก็เล่นกันได้สนุกแล้วก็มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่แล้วครับแล้วจังหวะนี้จับไม่ดีครับวีรพัฒน์บอลอยู่ที่วรุธวรุธให้สั้นๆมาแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับจังหวะยิงของเดชามูฮัมหมัดครับโอ้โห 1-0 ไปเลยครับซัดลูกนี้นี่ครับมองแล้วปั่นเสียบสามเหลี่ยมหมดสิทธิ์จริงๆครับภูมิวรพลไม่ทันแล้วครับเจอขวาโค้งโค้งลูกนี้โอ้โหลูกนี้ต้องให้แล้วครับไม่ไหวจริงๆครับขยับนิดเดียวแล้วปั่นเสียบเลยครับโอ้โหประตูสุดสวยเลยครับลูกนี้ต้องชมเลยครับลูกยิงด้วยขวาของเดชาดูครับดาวซันโวของทีมซัดไป10ลูกแพ็กติคูดอย่างขวดสกัดขึ้นมาได้ครับโอ้แล้วไม่มีสัญญาณจากผู้ตัดสินครับวาลิสอาเดลวาลิสอาเดลอ้าวควบหนีขึ้นมาแล้วมีเพื่อนรออยู่วาลิสอาเดลจะเล่นตรงไหนวรากรยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหแล้วปัดมาซ้ำลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหคัสซอมอยู่ในแต่เลข11โอ้นี่ครับลูกยิงด้วยซ้ายของวรากรจังหวะนี้ปัดแล้วตามซ้ำด้วยขวาโอ้โหอะไรกันครับจังหวะนี้ไม่มีใครไปอยู่ที่ทางด้านของแพ้ยูไนเต็ดขึ้นมาครั้งหนึ่งครับแล้วไกลออกมาลูกนี้ได้ไหมของเข้าซ้ายยิงเบาเกินไปอีกครับโอ้โหคมๆแบบนี้ครับเราเปิดโด่งขึ้นมาครับคัสตอมเอามีที่เด็ดไหมปล่อยบอลตกพื้นแล้วยิงลูกนี้โอ้ไม่ได้ตามแดดโซของซาร่าโอ้โหแพ้ยูไนเต็ดนี่เดี๋ยวดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดไปเอาแล้วเนี่ยครับบอลตกไทกาครับล้มตัวยิงจังหวะแรกสิริวัฒน์อิงแก้วซ้ำอีกทีนึงก็สิริวัฒน์ครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่ได้ความยอดเยี่ยมแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับของเกมนี้จบเกมครับเป็นแพ้ยูไนเต็ดที่บุกมาเอาชนะคัสตอมยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0ครับได้ประตูชัยจากเดชามูฮัมหมัดครับในนาทีที่65ครับเป็นประตูเดียวให้แพ้ยูไนเต็ดบุกมาเก็บ3คะแนนได้ถึงถิ่นลาดกระบัง54ครับและวันนี้ครับเวลาในการถ่ายทอดสดของเราก็หมดลงแล้วครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนครบวงจรรู้จริงทำจริง